ที่หน้าทั้งหมดผมไม่แคร์ด้วยว่าไม่แคร์หน้าอินหน้าพรมไม่แคร์รถไขไม่แคร์คนแก่แถวบ้านไม่แคร์ไว้ว่าอายุมากกว่ามันน่ากลัวครับคนที่โน้ตในตอนนั้นนะครับแต่ที่ผ่านมาครับมันฝ่าฟันมายากมากจนมาเจอคำพูดของแม่ผมที่ให้กำลังใจแล้วคำพูดคำเนี้ยมันไขกุญแจได้ทุกอย่างทุกอนูที่ผมเป็นบ้ามา 2-3 ปีประโยคที่แม่พูดมาวันนั้นนะครับแม่บอกว่าทุกมีไว้ให้เรียนรู้ถึงที่สุดไม่ใช่หรอผมก็เลยแบบประโยคนี้มันเข้าไปแทงข้างในก็แค่เรียนรู้แล้วปล่อยแล้วจับเหมือนผมมีพระในบ้านดีผมรอดมาได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับในตอนใช้การใช้ชีวิตของคุณน่ะคุณบอกว่าคุณชอบอยู่ในโลกเดียวๆชอบโลกส่วนตัวสูงทำไมถึงเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ก็ผมเกิดเพราะผมเกิดมาคนเดียวแล้วผมก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่เด็กจนเพื่อนสมัยมหาลัยถามว่ามึงก็เป็นคนมีเพื่อนนะแต่ทำไมมึงชอบใช้ชีวิตคนเดียวอยู่คนเดียวผมไม่รู้สิครับมันอาจจะเริ่มจากการแบบเพราะตั้งแต่เด็กเราเติบโตมาเป็นการใช้ชีวิตแบบตัวเองใช่ครับสันโดษมากแล้วพอเราอยู่ในพื้นที่ของเราเรารู้สึกว่าเนี่ยคือเซฟโซนที่สุดของเราเป็นโลกของเราจริงๆเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยใช่ครับเพราะฉะนั้นในห้องโน้ตคนที่อยู่ในห้องกับโน้ตคนที่อยู่ข้างนอกทำงานที่คนเจอไม่ใช่คนเดียวกันเลยสุดท้ายครับผมอยากรู้ทรมานไหมครับตอนนั้นมากแบบวันพรุ่งนี้จะมีอีกไหมอะครับคุณโน้ตกลับไปหาความกลัวในอดีตซะแล้วเปลี่ยนวิธีคิดเด็กคนนั้นใหม่ให้จำคำนี้ไว้นะครับอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้หรือไม่ไม่สำคัญสิ่งสำคัญที่สุดคือพรุ่งนี้เราพิสูจน์ได้ไหมมันไม่มีใครตอบได้ถ้าตราบใดที่ยังยืนในวันนี้อยู่เพราะนั้นถ้าตราบใดที่ยังมีลมหายใจแปลว่าวันพรุ่งนี้มันก็มาเหมือนกันอดีตชาติหรืออนาคตก็ไม่มีใครรู้ครับมันจะรู้ได้ในวันที่สายไปแล้วครับอยากให้คุณริวช่วยสรุปโจทย์ของคุณโน้ตครับก็คือว่าคนเราจะทำอะไรก็ตามจะโดยมีสติหรือไม่มีสติก็ตามแต่เมื่อกระทำต่อตัวเองไปแล้วผลของวิบากกรรมวัดที่ความถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทำอะไรลงไปสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นผลแห่งกรรมมันจะเรียกย้อนกลับมาไม่ได้พระพุทธองค์ถึงย้ำเสมอว่าถ้าคนที่ทำอัตตวิบากกรรมตัวเองด้วยแบบใดก็ตามจะต้องเวียนว่ายตายเกิดขั้นต่ำ7ชาติต้องมาชดใช้กรรมเหล่านั้นอย่างซ้ำไปซ้ำมาเพื่อเตือนสติไม่ให้มนุษย์เราคิดสั้นหรือคิดทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นผลกรรมในชาตินี้มันก็จะส่งผลในชาติหน้าสุดท้ายครับอยากจะให้คุณโน้ตฝากอะไรถึงท่านผู้ชมคนอื่นๆที่อาจจะรู้สึกว่ามีการใช้ชีวิตคล้ายๆที่คุณเคยผ่านมามีความรู้สึกที่เหมือนที่คุณเคยเป็นเอาเป็นว่าผมไม่ฝากถึงคนที่กำลังคิดว่าตัวเองจะเป็นไบโพล่าแล้วกันแต่ผมอยากฝากถึงทุกคนที่มีคนใกล้ชิดที่มีอาการแปลกที่มีอาการเจ็บเนื้อเก็บตัวเป็นโฮลเดอร์เก็บของเยอะเกินอารมณ์แปรปรวนพุ่งปี๊ดแต่ว่าอีกนาทีนึงก็ดีเหลือเชื่อเพราะฉะนั้นคนรอบตัวมีหน้าที่อย่างเดียวคือถามครับถามไม่เป็นพูดไม่เป็นเข้าไปตบไหล่ครับเข้าไปจับเข่าคนที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาต้องการแค่นี้ครับสัมผัสเขาจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกครับThank you.
การที่คนสองคนจะได้เกิดมาเป็นคนในครอบครัวเป็นคนรักหรือเป็นเพื่อนฝูงกันย่อมต้องสร้างบุญและกรรมผูกพันกันมาครับแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วจะพบพานความสุขหรือความทุกข์ก็คงอยู่ที่ผลของการกระทำมากกว่ากรรมบันดาลครับดังนั้นจงดูแลคนรักและคนในครอบครัวให้ดีครับและอย่าให้อารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆทำลายความสัมพันธ์ให้ย่อยยับลงไปกับตาถ้าเกิดคุณรู้เรื่องกรรมในเลขกฎกรรมก็จงอย่าสร้างกรรมไม่อย่างนั้นคุณจะได้ละอายต่อกรรมพบกันใหม่วันพฤหัสหน้า 3:45 ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข 23ครับ